ขอดับหนึ่งทีถ้ายอดวิวแบบไม่มีคนดูแล้วยังจะทำต่อปะให้แม่มาช่วยหนูเลือกอ่ะได้ว่าสีฟ้าดีกว่าเป็นวัยรุ่นดีสีสวยชอบแล้วสีดำไม่ดูเป็นวัยรุ่นเนาะสวัสดีวันจันทร์ค่ะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจหน้าเพชรนะคะเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการแต่งหน้านั่นเองจริงๆเพชรเป็นคนแต่งหน้าไม่เป็นด้วยนะคะแต่ก็ทูๆถ่ายๆไปเอาเท่าที่ได้ก็พอเพราะว่าก็มันสวยอยู่แล้วถ่ายออกมามันก็สวยปะวะจอยเล่นตามอยู่แค่นี้แต่ตอนเนี้ยพอเติมตาแล้วตามาแล้วอุ้ยแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยเป็นแบบเป็นอาหมวยเหมือนกันเนี่ยน่าจะเข้าใจปัญหาเดียวกันก็คือขนตาไม่มีถึงจะมีมันก็จะแบบเนี้ยชี้ลงแบบเนี้ยใช่ไหมคนอื่นอ่ะขนตาเขาจะแบบอุ้ยงอนสวยอะไรเงี้ยพอดัดขึ้นมามันก็ขึ้นแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ชาวเราขนตาเป็นแบบเนี้ยดัดก็ขึ้นไปแป๊บนึงสักพักก็เควฟลงมาแบบเนี้ยโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเพนน่าจะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วที่ถ้าไม่เติมแล้วเนี่ยเราจะเหมือนเป็นผีเลยนั่นก็คือลิปสติกนะคะโอเคแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำผมก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในไปถ่ายรูปกันตื่นเต้นนะเป็นคนที่ชอบชุดไทยมากเลยนะคะเป็นคนที่หวีดกับการใส่ชุดไทยมาตั้งแต่ม.ต้นสวยหมายถึงแบบชุดสวยคนก็สวยด้วยเดินไปเดินมาเดินเดินหน้าถอยหลังน้องชอบเล่นกล้องเหรอคะเหี้ยวชื่ออะไรอ่ะเราอะฮะยังกินข้าวยังเจอน้องแมวด้วยนะคะหันตูดให้กล้องเหมือนแมวที่บ้านเลยแมวที่บ้านก็ชอบหันตูดให้กล้องทำไมจะพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันจะบอกว่าข้างหลังพระอาทิตย์ตกสวยมากเลยอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรขอดับหนึ่งทีไม่เข้ากับชุดเลยอ่ะพี่ไอถือไอเป็นนะทุกคนคะคือตอนนี้เพชรอยู่กับพี่ตากล้องใช่ไหมคะแต่ว่าพี่เขาแบบมีพระคุณกับเพชรมากเขาสอนเพชรว่ามันต้องปรับกล้องยังไงแล้วคือตั้งแต่ใช้กล้องตัวนี้มาปรับไม่เป็นเลยตอนนี้พี่เขาปรับให้แล้วขอกราบพระคุณกราบขอบพระคุณผ่านตรงนี้ผ่านกล้องให้ทุกคนรู้โอเคเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันค่ะทุกคนย้าฮู้ตอนนี้นะคะทุกคนเพชรจะมาทำภารกิจอันยิ่งใหญ่มากๆนั่นก็คือการลงทะเบียนเรียนค่ะและนี่ก็คือการลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายในชีวิตนิสิตของเพชรแล้วฉันอยู่ปี4แล้วจ้าเทอมหน้าเทอมสุดท้ายเรียนเชิญนะคะเพชรเรียนจบเมื่อไหร่มางานรับปริญญาถ่ายรูปร่วมกันได้นะคะเรียนเชิญล่วงหน้าแบบครึ่งปีกันเลยทีเดียวเทอมหน้าเรียน5ตัวโซโลอิตาเลียนรัสเซียลาวฉันอยากเรียนลาวนะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะทุกคนตอนแรกกะว่าจะลงเยอรมันด้วยแต่ว่าเขาปิดเสกไปละก็เลยต้องกลับมาซบอกอิงเหมือนเดิมนะคะชีวิตวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วค่ะเหนื่อยมากง่วงมากเจอกันพรุ่งนี้วันอังคารเนี่ยนะคะก็จะเป็นวันแห่งการเรียนออนไลน์ค่ะตั้งแต่เช้ายันเย็นวิชาแรกของเรานะคะก็จะเป็นวิชา newspaper ค่ะเรียนภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์จีนซึ่งมันเป็นวิชาที่หนักหน่วงมากๆแล้วก็เรียนผ่านซูมค่ะทุกคนการมีเจ้าหน้าที่มาเจ็บอันนี้เป็นชื่อเมียนจ้าจีก็คือประกาศสงครามอย่างเต็มรูปแบบนั่นเลยก็โอเคคำว่าการจีนภาษาคำว่าเหยินหวนเฉียนซีจีนก็จะเรียกว่าเหยินหวนเฉียนความหมายจะกว้างกว่าจีนภาษาทุกคนเป็นไม่ชอบเรียนออนไลน์เลยอะ
จะหลับจะหลับจะหลับใครเรียนแล้วไม่หลับบ้างคุณคืออัจฉริยะจริงๆสวัสดีตอนบ่ายค่ะทุกคนตอนนี้เพชรอยู่ที่คณะสัตวแพทย์มาทำวิชา Gen 1นะคะเป็นโครงการทำของเล่นให้น้องแมวต่างๆแต่ตอนเนี้ยไปหาตึกไม่เจอตอนแรกอยู่ไหนเนี่ยตึกนี้แหละแต่ว่าอยู่ไหนกันจะไปหาเพื่อนก่อนนะคะวิชานี้นะคะก็เป็นวิชา Gen 1หมวดสหะค่ะได้ทำกิจกรรมหลายรูปแบบเลยอย่างของกลุ่มเพชรก็จะเป็นโครงการทำคอนโดแมวของเล่นของใช้แมวไปให้น้องแมวที่ถูกทิ้งในโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาค่ะเพชรอยู่ฝ่ายตัดต่อนะคะวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศต่างๆข้างหลังคือคอนโดแมวที่ใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็มีเปน้องแมวด้วยสวัสดีค่ะชื่อปอเปียนะคะอยู่สถาบันที่2ค่ะชื่อสันครับอยู่สถาบันที่2ค่ะฝ่ายตัดต่อวิดีโอแล้วก็โปรดักชันครับผมเป็นไงวันนี้เหนื่อยไหมโอ้สนุกค่ะสนุกครับสนุกทำบ้านให้น้องแมวเป็นทันแมวตอนนี้ค่ะจะอยู่กับน้องแป้งไม่สดค่ะมาถึงขายของเลยอันนี้คือกำลังทำอะไรอยู่คะเย็บผ้าให้เป็นเปลป่ะเอาเปลให้น้องแมวอย่างพี่เนี่ยขึ้นไปนอนเปลนี้ได้ไหมคะเออฝากด้วยนะคะทุกคนใครที่รักสัตว์เหมือนกันอยากจะรับน้องแมวไปอุปการะหรือว่าอยากจะบริจาคช่วยเหลือกับทางคณะสัตวแพทย์จุฬาสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook จอนจัดเลยนะคะนี่เราอยู่กับน้องอีกคนนึงแล้วอันนี้คือน้องปอเปียปอเปียค่ะตอนนี้เราไปไหนเอ่ยตอนนี้เรากำลังจะไปสยามไปทำอะไรไปกินข้าวกันค่ะสุดยอดแล้วเราออกตังค์ไหมไม่ฟรีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บอลชอนการ์ดแล้วคือในนี้เพชรแก่สุดด้วยนะคนอื่นรหัส6ครั้งได้6คนเลยใช่ป่ะพี่รหัสเลข5คนเดียวแก่สุดเลยป่ะลงมือกินกันเถอะกลับถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเสียงก็จะเริ่มอ่อนเปรี้ยลงนะคะเพราะว่าเหนื่อยง่วงมากเลยทีเดียวพรุ่งนี้นะคะวันพฤหัสเพชรจะมีไปสัมภาษณ์กับทางคาวดิโรนะคะเป็นยูทูบเบอร์ไงพรุ่งนี้มันต้องออกกล้องไงเพชรเลยคิดว่าตอนนี้เพชรจะมาหาทำจะเปลี่ยนผมข้างในนะคะให้เป็นสีเทาๆม่วงๆหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะเพชรตอนนี้ไปหาทำก่อนบ๊ายบายฝันดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้ตอนนี้เพชรมาอยู่ที่คณะอักษรแล้วนะคะเป็นไงวันนี้สวยเลยดูผมข้างใน yeah โอเคชัดอยู่โอ้ให้พี่เพชรแนะนำตัวเองสวัสดีค่ะชื่อเพชรนะคะมาจากช่อง YouTube เพชรจ้าเราอะอยากทำยูทูบมาตั้งแต่สมัยออนไลน์เนี่ยด้วยความที่เราแบบอยากพูดมาตั้งนานแล้วไม่มีใครฟังเลยอะแกอะไรเงี้ยเห็นว่าคลิปของพี่เพชรมีแบบว่าเอาเพื่อนต่างชาติมาทำด้วยอะไรเงี้ยแบบตอนที่ชวนเขาแรกๆเขามีเรสชั่นยังไงบ้างเขาแบบแล้วจะมาถ่ายในถ่ายอันนี้เขาก็ถ่ายเราก็ถ่ายเขาเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปโผล่ในเพจของคลาวดิโรใช่ไหมคะใช่ครับใช่ทุกคนไปดูเพจกันได้นะคะแล้วก็เนี่ยจากผลงานของทีมงานทั้งหลายอันนี้คือกอบคือใครสวัสดีครับผมชื่อกอบนะครับเป็น CEO ของคาร์ดิโนครับเท่อะว้าวอ่ะอันนี้เป็นน้องคีนใช่ไหมเป็นคนสัมภาษณ์เราแล้วก็อันนี้พลอยคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จ้าแกเดี๋ยวตากล้องหน่อยใจนี่ตากล้องนะคะชื่ออะไรนะนนครับนนเป็นตากล้องนะคะโฆษณาช่องหน่อยครับฝากช่องหน่อยค่ะก็ฝากด้วยนะคะ YouTube เพชรได้ค่ะไปกดติดตามกด subscribe กันได้ค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังอ่ะตอนที่แบบถามว่าแบบถ้ายอดวิวแบบไม่มีคนดูแล้วยังจะทำต่อปะทำต่อทำไมเพราะว่าเหมือนเราอ่ะมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าอยากจะทำให้มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเหมือนแบบว่าเอาแค่ตรงนั้นอ่ะยอดวิวไม่เป็นอย่างที่คิดไว้แล้วมันหยุดทำอ่ะรู้สึกว่าไม่ใช่แหละ
ู่ๆก็โผล่มาทำเล็บเฉยเลยทุกคนเสร็จแล้วดำดำดำวิ้งแดงเลิศสวัสดีค่ะมิตรรักแฟนเพลงอย่าเพิ่งตกใจสภาพเพชรนะคะคือว่าเพชรป่วยค่ะทุกคนแผนวันนี้คือพังหมดเลยตอนเช้าที่ต้องมีเรียนออนไลน์ก็ลาป่วยอาจารย์ไปแล้วนะคะตอนบ่ายต้องไปส่งโครงการแมวที่สัตวะก็ไม่ได้ไปขอให้คืนนี้ดีขึ้นแบบ 100% อ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มีแผนจะทำนู้นนี้นี่นั่นเยอะมากวันนี้ก็เลยน่าจะไม่มีอะไรมากนอกจากนอนกับกินยาคุณพระนอนแล้วสวัสดีวันเสาร์ค่ะตอนนี้เราอยู่ระแวกวัดโพกันอีกแล้วก็อาการตอนนี้นะคะก็ดีขึ้นเยอะเลยแต่ว่ายังรู้สึกหนาวหนาวคือวันนี้เพชรมาถ่ายรูปค่ะทุกคนถ่ายรูปอีกแล้วแถววัดโพอีกแล้วแล้วเราก็เจอพี่ตากล้องแล้วนะคะหากันนานมากจริงๆอยู่แบบว่าคนนึงอยู่ในวัดเพชรอยู่นอกวัดแล้วอยู่ไหนหาไม่เจออันนี้คือถ่ายจริงด้วยนะคะเป็นแบบภาพเพชรกำลังปลอมเลยแกเดี๋ยวไปติดตามกันได้ในเพจ Facebook นะคะเดี๋ยวเอารูปไปลงนะคะเพชรเข้ามาอยู่ในร้านมันหนมอยากเห็นหน้าเจ้าของร้านปะเพื่อนเพชรเองไหนโชว์หน้าหน่อยนี่เจ้าของร้านน่ารักกุ๊กกิ๊กไหนปันหนมขายอะไรบ้างอะไรฉันถามเธอไม่ใช่ให้เธอหัวเราะขายขนมเออน้องไม่น่าถามปันหนมก็ต้องขายขนมสิวะจะเป็นขนมแนวช็อกโกแลตกับผลไม้แบบจับมาเจอกันเลิศแบบว่าแลคโตสฟรีกลูเตนฟรีเดลี่ฟรีหรือก็มีวีแกนด้วยคุณเพชรอ๋อคุณเพชรฉันเขินมากพูดแทนหน่อยสิพี่เพื่อนเพื่อนของนี่คนนี้ชื่อตาค่ะไม่ใช่ชื่อจื้อพี่ชื่อจื้อเพราะว่าเวลาถ่ายรูปนางชอบจื้อตาทำให้ดูด้วยเออเป็นมาช่วยขายขนมมาช่วยครึ่งชั่วโมงในดับนะอย่าพูดสิคืออะไรนะเป็นราสเบอร์รี่ช็อคราสเบอร์รี่ช็อคก็คือเหมือนเป็นคุกกี้คุกกี้ช็อกโกแลตที่มีในราสเบอร์รี่อันนี้คือหยิบมาจากตู้เย็นเย็นฉ่ำเลยเย็นฉ่ำเลยถ้าไม่เย็นไม่คิดตังค์เออกินแล้วนะนิ่มมากเลยทำไมอ่ะแกเอาจริงนะไม่ได้พูดเพราะว่าปันบุญเป็นเพื่อนหรอเว้ยคือมันอร่อยจริงๆขอบคุณค่ะเพชรถ้าเกิดใครเป็นสายช็อกโกแลตอ่ะชอบแล้วก็หยิบขึ้นมาเปล่ากระโปรงสวยเพื่อแบบว่าต้องการค่ะกระโปรงสวยฉันดูเสริมคนใส่กันนะแกคุณเพชรกำลังทำอะไรคะกำลังแบะแบะก็คือกำลังแกะค่ะพร้อมพร้อมแกมันร้องแพ้แบะปะวะใช่ป่ะแพ้ลองแพ้ว้าวอันนี้คืออันที่แบบเป็นวีแกนเป็นวีแกน no egg no milk มันจะอร่อยหรอวะเอาจริงไม่เคยกินเค้กวีแกนเลยอะวิจารณ์ได้ถ้าถามฉันนะคนที่แบบไม่ใช่วีแกนนะเป็นคนที่แบบว่าไม่กลัวอ้วนกินทุกอย่างบนโลกใบนี้ฉันก็จะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่หรอกมันเทียบกับพวกเค้กช็อกโกแลตอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นวีแกนเนี่ยมันกินคิดว่าได้รอดเปรี้ยวเปรี้ยวคนลุกแกปากฉันยังแดงอยู่ปะแดงโอเคไม่งั้นแดงที่สุดเอออยากมาอุดหนุนซื้อที่ไหนได้บ้างผ่านไอจีค่ะปันหนมปันหนม PUN อันเดอร์สกอร์ NHOM ว้าวสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะทุกคนปกติวันอาทิตย์จะเป็นวันพักผ่อนกับครอบครัวนะคะแต่ว่าเพชรไม่สบายค่ะก็เลยย้ายกิจกรรมวันอาทิตย์มาทำวันจันทร์แทนนะคะ
วันนี้ก็จะเป็นวันชิลๆพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเพชรจะพาคุณแม่ออกไปกินข้าวด้วยกันด้วยแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นค่ะทุกคนเพชรนะคะเพิ่งได้กระเป๋ามาใหม่สดๆร้อนๆเชลจากแบรนด์ JWPay นะคะกระเป๋าใบไหนดีอันนี้คือรุ่น Eva สีฟ้าอ่อนน่ารักมากๆเลยแต่ก็ยังมีอีกใบนึงนี่เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นมินิแฟลปนะคะสีดำคือวันนี้เราจะแต่งตัวแบบชิวๆแบบแคชชวลหน่อยใช่ป่ะแต่กระเป๋ามันก็สำคัญนะใส่กระเป๋าปุ๊บเฮ้ยดูมีอะไรอ่ะเนี่ยจะใส่อันไหนดีอ่ะสีฟ้าหรือว่าสีดำแม่จ๋าแม่จ๋าว่าหนูใส่สีไหนออกไปดีอ่ะแม่ว่าสีฟ้าดีกว่ามันเหมาะกับหนูอ่ะจริงเหรอดูแล้วมันแบบเป็นวัยรุ่นดีสีสวยแม่ชอบแล้วสีดำไม่ดูเป็นวัยรุ่นเหรอสีดำมันก็เท่ไปอีกแบบนึงนะอยู่ให้แม่มาช่วยหนูเลือกอ่ะถ้าแม่เลือกแม่เลือกสีฟ้าค่ะแม่ชอบแม่แต่หนูจะบอกแม่ว่าดูสีเล็บหนูก่อนดูสีเล็บกับกระเป๋าสีดำสีมันดูเข้ากันนะใช่ใช่ใช่แม่แล้ววันนี้แม่ใส่เสื้อสีแดงด้วยแม่ดูเล็บหนูเห็นปะเล็บสีดำเข้ากับกระเป๋าสีดำแล้วก็สีแดงเข้ากับสีเสื้อเธอไปทั้งสองใบเลยพูดถูกเดี๋ยวจะแขวนไปสองใบแขวนไปสองใบแต่ตังก็ไม่มีสักใบนะตังก็คือสกิดเรียกแม่แม่จ่ายแล้วได้เลยจ้ะเอาสีนี้ละกันเพราะว่าเข้ากับสีเล็บพอดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องสีฟ้าใส่กับโอกาสอื่นละกันดูเป็นสาวหวานดีนะคะรุ่นที่เพชรสั่งมาเนี่ยจะเป็นลายหนังจระเข้ใช่ไหมคะแต่แบรนด์ JWPay นะคะเขาเป็นแบรนด์กระเป๋าวีแกนวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวีแกนไมโครไฟเบอร์นะคะก็คือไม่ได้เป็นกระเป๋าหนังสัตว์นะคะแต่ว่ามีความทนทานนั่นเองซึ่งตอนนี้ทุกคนเขามีโปร Black Friday นะคะลดกระดำประจำปีเลยเนาะสามารถไปดูกันได้ที่ลิงก์ที่เพจแปะไว้ที่กล่องข้อความด้านล่างนะคะกระเป๋าเขาสวยๆน่ารักน่ารักแล้วก็ราคาเข้าถึงกันได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราออกไปหาอะไรกินกันเถอะแม่หนูหิวข้าวแล้วแม่อยู่หรือยังหิวแล้วค่ะไปกันเลยจ้ะ Let's go จบคลิปนี้ไปด้วยภาพยามแล้วกันค่ะทุกคนเห็นแล้วหิวเลยอยากกลับไปกินอีกกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักทุกคนนะจุ๊บๆบ๊ายบาย